คลิปนี้ขออนุญาตคลิปนี้ขออนุญาตพูดถึงนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในโลกกลายเป็นนักการเมืองหญิงที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคนหนึ่งในขณะนี้เธอกำลังก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของฟินแลนด์ขณะนี้มีอายุ34ปีสร้างสถิติเป็นนายกรัฐมนตรีอายุน้อยที่สุดในโลกนางมารีนอดีตรัฐมนตรีคมนาคมก็คือว่าที่นายกเนี่ยนะครับเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีคมนาคมและการสื่อสารของฟินแลนด์มาก่อนสาบานตนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีคนใหม่ในสัปดาห์นี้หลังจากได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคต่อจากอดีตนายกรัฐมนตรีคนเดิมที่เพิ่งลาออกไปหลังจากไม่ได้รับความไว้วางใจจากพรรคร่วมรัฐบาลนางมารีนหรือนายกรัฐมนตรีคนนี้อยู่คนที่3ของฟินแลนด์และจะเป็นแกนนำรัฐบาลผสมสายกลางซ้ายของฟินแลนด์ที่ประกอบด้วย5พรรคการเมืองซึ่งล้วนแล้วแต่มีหัวหน้าพรรคเป็นผู้หญิงทั้งหมดโดย4ใน5เป็นนักการเมืองหญิงรุ่นใหม่อายุไม่ถึง35ปีทั้งสิ้นการเข้าดำรงตำแหน่งผู้นำฟินแลนด์ครั้งนี้ทำให้นางมารีนสร้างสถิติเป็นบุคคลอายุน้อยที่สุดในโลกที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีอายุน้อยคนอื่นๆได้แก่แต่ละประเทศนะครับก็คือของนิวซีแลนด์เนี่ย39ปีของยูเครนก็35ปีเรามารู้จักเรื่องส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีกันสักนิดหนึ่งสื่อหลายสำนักรายงานว่าเธอเติบโตขึ้นมาในครอบครัวสีรุ้งโดยอาศัยอยู่กับแม่ที่มีคู่รักเพศเดียวกันที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งเธอเคยให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์เมื่อ2015ว่าเธอเป็นเด็กตอนเป็นเด็กเธอรู้สึกไม่มีตัวตนเพราะไม่สามารถพูดเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองได้อย่างเปิดเผยอย่างไรก็ตามเธอเล่าว่าแม่คอยให้การสนับสนุนเธอเสมอมาและทำให้เธอเชื่อว่าเธอสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่ใจปรารถนาการอบรมเลี้ยงดูดังกล่าวคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เธอกลายเป็นคนแรกในครอบครัวที่ได้ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในส่วนของอาชีพทางการเมืองนั้นเธอเติบโตอย่างรวดเร็วในพรรคเธอก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารเมืองตัมเปเรทางตอนใต้ของประเทศฟินแลนด์ตอนมีอายุเพียง27ปีและได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี2015และเมื่อเดือนที่ผ่านมาคือมิถุนายนเธอขึ้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมและการสื่อสารของฟินแลนด์ปัจจุบันเธอมีบุตรสาวอายุ22เดือนบรรดาผู้สันทัดกรณีมองว่าการเข้ามาบริหารประเทศของเธอไม่น่าจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านนโยบายเพราะพรรคร่วมรัฐบาลได้ตกลงแผนการบริหารประเทศมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วอย่างไรก็ตามนางมารีนชนะการลงมติให้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนที่ฉิวเฉียดแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชัยชนะของเธอไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นตามปกติเรามีงานในวงเล็บนะครับที่นายกท่านพูดไว้เรามีงานต้องทำอีกมากเพื่อกอบกู้ความเชื่อมั่นกลับคืนมาเธอได้กล่าวต่อบรรดาผู้สื่อข่าวขณะเดียวกันเธอยังกล่าวอย่างไม่แยแสถึงความกระแสความไม่เชื่อมั่นในเรื่องอายุของเธออีกด้วยดิฉันไม่เคยคิดเกี่ยวกับอายุและเพศของตัวเองแต่ดิฉันคิดถึงเหตุผลที่ลงเล่นการเมืองและสิ่งต่างๆที่ทำให้เรารับความไว้วางใจจากบรรดาผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งหนทางของเธอในวันข้างหน้าของรัฐบาลไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ไม่เป็นไรดิฉันได้เคยพิสูจน์ความสามารถของตัวเองมาแล้วเธอกล่าวก็เห็นว่าอายุน้อยแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลมีผู้หญิงล้วนนะครับแล้วก็อันหนึ่งที่ผมให้ความสนใจก็คือเติบโตมาในครอบครัวที่คุณแม่ซึ่งเป็นผู้หญิงก็คือรักคุณผู้หญิงด้วยกันเองแต่สุดท้ายเธอก็บอกว่าอะไรอะร่องรอยของการแสดงออกในความเป็นครอบครัวของเธอก็ยากแต่เธอก็สามารถที่จะเรียนจบได้แล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาจุดนี้ด้วยระยะเวลาสั้นครับคุณลุงก็คำนี้ความนั้นที่ฟังกันมานะนั่นคือความนั่นคือข้อมูลตรงนั้นนะครับ
ทีนี้กลับมาถึงข้อมูลของเรากันสักหน่อยหนึ่งนะสำหรับท่านที่คุ้นเคยกับลุงหงอกกันแล้วกันนะผมขึ้นต้นคำนี้นะความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นๆบวกการกระทำก็แปลว่าประสบการณ์ตรงของหล่อนกันแล้วกันนะไม่ใช่ว่าของหล่อนนะขออนุญาตใช้คำนี้กันแล้วกันตั้งแต่เริ่มเป็นชีวิตคนคนหนึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองสาวบวกสาวรวมกันประเทศเขาเคยมีความอิสระขนาดนั้นเพศเดียวกันจะมีลูกแดงไงวะอย่างเงี้ยมันต้องบอกมันต้องไปหาว่าที่นายกคนเนี้ยเข้ามาเลี้ยงดูผู้เสือนแต่เด็กๆใช่มั้ยหรือเป็นไปได้ไหมหญิงบวกหญิงมีลูกก็แปลว่าต้องไปเอาสเปิร์มจากใครก็ไม่รู้มาใส่เข้าไปในท้องนะประเภทนี้ก็ได้ทุกวันนี้ก็ทำก็ได้ทั้งนั้นแหละครับฉีดสเปิร์มเข้าไปในท้องแล้วมาเป็นลูกเห็นไหมออกมาเป็นลูกแล้วก็มีหญิงทั้งคู่ดูแลจะตอบสังคมได้ไงของเขาเขาจะไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้เห็นไหมครับเกิดมาเป็นมนุษย์คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์เขาก็ยืนตรงนี้ฉันคือมนุษย์เว้ยจะเป็นหญิงหรือชายไม่ได้สนคิดยังไงอยู่ตรงนี้ก็คิดอยากจะให้มนุษย์อยู่ดีกินดีอยากจะให้มนุษย์อย่าทะเลาะเบาแว้งกันอย่าให้มนุษย์อะไรคดโกงกันเพราะฉะนั้นก็เลยเสนอตัวมาเป็นนักการเมืองเท่านั้นที่จะทำได้เพราะว่านักการเมืองนี่ต้องมาทำเรื่องของระบบระเบียบกฎหมายปรับแก้ให้ชาวเมืองฟินแลนด์เขาเนี่ยได้เป็นมนุษย์ที่มีความเป็นมาตรฐานสากลโลก1ใน5 1ในแล้วก็ว่ากันไปเพราะว่าโซนนั้นเนี่ยก็เป็นโซนที่มนุษย์เป็นตัวอย่างแล้วนะฮะโซนที่เขาอยู่ในฟินแลนด์เนี่ยนะใกล้นอร์เวย์หรือเปล่าสวีเดนอะไรพวกนี้เดนมาร์กนะครับไอซ์แลนด์อะไรพวกนี้นะครับก็ประมาณนั้นหรือเปล่าไม่ทราบว่าใครดูแผนที่เป็นผมก็หลับตาพูดไปงั้นถูกหรือเปล่าไม่ทราบก็เชื่อว่าน่าจะใช่ถ้าน่าจะใช่มันก็อย่าลืมว่าไอ้โทรศัพท์โนเกียเนี่ยประชาฟินแลนด์เนี่ยคนคิดทำขึ้นมาก็แปลว่าเขามีสติปัญญาในการที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาใช้กับระดับโลกนะแปลว่าประชากรโซนนั้นนะฮะอากาศหนาวเย็นนี่นะครับก็ทำให้เขาได้มีการขบขิ้นในอนาสารพัดนะครับเอาหลักกลับมาถึงเรื่องอายุไม่สำคัญนะครับเรื่องเพศก็ไม่สำคัญเลยนะเพราะฉะนั้นอายุมันไม่สำคัญหรอกอยู่ที่ว่าใจต่างหากล่ะความรอบรู้ปฏิภาณไหวพริบหรือความเชื่อมั่นในตัวเองต่างหากล่ะที่นำพาให้ตัวเองหรือว่าตามความคิดที่เขาบอกว่าอยากจะเป็นนักการเมืองเขาก็สมปรารถนาเมื่อเป็นฉะนั้นนะคนที่มีตรงนี้เขาเรียกว่าแพชชั่นจะบอกแพชชั่นมาจากไหนจะบอกว่าโอ้แม่สองคนเป็นหญิงอย่างเงี้ยเป็นแพชชั่นก็ได้หลายคนบอกเฮ้ยลูกไม่มีพ่อทั้งหมดไม่สนฉันมีตัวตนขึ้นมาฉันไม่สนทั้งนั้นแหละไอความไม่สนตรงนี้แหละฮะมันก็เป็นแพชชั่นคือผลักดันเข้าไปสู่จุดที่เขาพูดจาออกมาแม้ว่าจะมีอายุน้อยก็ตามนะครับก็ยินดีกันแล้วกันยินดีมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปผมก็ว่านะคนที่เป็นแพทย์แม่จะขึ้นมาดูแลในต่างๆโอ้โหที่บอกว่าดูสิ 3-4-5 พักรวมกันเนี่ยทั้งหมดเป็นเพศแม่หมดแปลว่าเพศผู้เนี่ยมันใช้การมานานแล้วนะมันไปไม่ไหวเนี่ยเอาเพศแม่ขึ้นมาเพราะว่าเพศแม่ก็จะมีใจอะไรใจโอบอ้อมอารีมากกว่าเพศผู้จำเป็นหลักเพศแม่เนี่ยก็จะมีความมีเมตตามากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่ามันก็เป็นตัวอย่างของโลกไปเรื่อยนะครับเป็นตัวอย่างไปเรื่อยทำให้เราได้มองเห็นว่าเอ้ยต่อไปนี้อย่าไปคิดว่าเพศพ่อเพศแม่มันจะอะไรล่ะคือแนวความคิดของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเสมอกันนะความเป็นชายความเป็นหญิงเนี่ยไม่จะต่างกันที่พละกำลังร่างกายแต่สติปัญญาจริงๆเนี่ยอย่าไปคิดว่าชายเหนือกว่าหญิงห้ามเด็ดขาดนะหญิงก็มีจีเนียสแตกต่างกัน
ระดับ genius ความเป็นอัจฉริยะของแต่ละบุคคลเนี่ยนะก็จะรับรู้ไวเรียนรู้ไวต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้นั่นก็คือเป็นคุณสมบัติภายในของเขานะครับแล้วก็ผลักดันเข้ามาสู่จุดนี้ได้นะก็พอสรุปได้ไหมว่าเพราะฉะนั้นนาทีนี้นะครับจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดย่อมมีอะไร power หรือว่าย่อมมีภาวะภายในเนี่ยอ่อนออกมามากๆอย่างเช่นลุงหลงก็บอกว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นี่แหละครับตอนนี้อายุประมาณ25ปีอีกหน่อยก็เด็กก็จะอายุไม่ถึง30ปีเป็นนายกก็ได้มันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับนาทีนี้เด็กอายุ9ขวบ10ขวบก็จบปริญญาตรีไปแล้วเห็นมั้ยเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นจะไปดูถูกเด็กนะผู้ใหญ่ในวันนี้ขอแต่เพียงว่าจงทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำเอาไว้น้อยว่าอย่าหลงมากนะอำนาจวาสนาประมาณนะครับให้นึกถึงคนรุ่นหลังๆหน่อยนะก็แล้วกันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะก็ยินดีด้วยมีเรื่องเติมไหมเนี่ยมันไม่น่าจะมีมากไปกว่านี้เนาะก็ถ้าหากว่าผมจะเจาะลึกไปอีกทีนึงก็เป็นคุณสมบัติภายในเป็นไปได้สูงบอลทูบีเกิดมาก็จะมีความสึกนึกคิดการเป็นผู้นำไปในทีก็บอกว่าจะมาจาก DNA หา RNA ก็ได้ใครเป็นพ่อก็ไม่รู้ทีเนี้ยไม่รู้จะมาจากไหนไม่สนใจมาเป็นมนุษย์สักอย่างนึงมันก็ย่อมคิดทำอะไรต่างๆได้ได้เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปหรือจะดีกว่าซึ่งซ้ำไปเขาก็ได้โอกาสที่น่าจะดีกว่าก็หวังว่าประเทศฟินแลนด์ก็คงจะเป็นประเทศที่น่าอยู่น่าใช้ต่อไปเพราะว่ามีผู้บริหารเป็นฝ่ายหญิงประเทศใดก็ตามที่มีผู้บริหารเป็นฝ่ายชายเนี่ยไม่รู้คิดเองก็แล้วกันโตแล้วนะลุงออกมีแค่นี้โดยเฉพาะยิ่งใช้คำว่าสาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธจบข่าวครับผม